สวัสดีครับเจอกันกับแปะครับในเพจแปะปักมากนะครับทาง Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube แปะปักมากด้วยเช่นกันนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรื่องราวอะไรที่มันน่าสนใจเราจะติดเป็นประเด็นมาพูดคุยกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แปะด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและใครอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนานาก็หลังไมค์หรือส่งข้อความมาได้นะครับที่คอมเมนต์ก็มาบอกกันนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการไซโยนาระกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านทาคุมิมินามิโนะนะครับย้ายไปอยู่กับทางด้านโมนาโกแล้วก็ทิ้งผลกำไรเอาไว้ให้กับสโมสรด้วยนะครับหลายคนเสียดายนะครับหลายคนเอาใจช่วยนะครับทางด้านทาคุมิมินามิโนะนะครับให้สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับในทีมลิเวอร์พูลแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบทบาทของเขาตำแหน่งของเขามันสุดทานทนที่จะไปสอดแทรกได้เลยนะครับถ้าเอาในตำแหน่งกองหน้ามันไม่มีทางนะครับที่จะไปแทรกตัวหลักๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นนูนเยสเป็นดีอาร์สนะครับเป็นโมซาล่านะครับหรือจะเป็นโรเบโตฟิมิโนดิโอโกโชตาดูยังไงทาคิก็เป็นรองนะครับบทบาทเขาอาจจะลงไปเล่นในเรื่องของฟุตบอลถ้วยต่างๆนะครับก็ระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าทาคุมิมินามิโนะจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายกับสโมสรลิเวอร์พูลแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาล้มเหลวในสโมสรลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า2ถ้วยรางวัลนะครับที่ลิเวอร์พูลคว้ามาได้ในฤดูกาลที่แล้วทาคุมิมินามิโนะมีส่วนร่วมนะครับเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาคือคนยิงประตูนะครับเป็นดาวซัลโวของ2ถ้วยนี้ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าในรอบลึกๆนะครับจนถึงนัดชิงชนะเลิศเขาจะถูกดรอปลงไปเป็นตัวสำรองก็ตามแต่คุณงามความดีของเขายังเป็นที่จดจำนะครับให้กับสโมสรอยู่เหมือนกันนะครับเจอร์นคอปเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากเหมือนกันนะครับในการที่จะต้องเสียตัวมินามิโนะออกไปนะครับแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งนะครับที่มันสำคัญนะครับที่ทำให้มินามิโนะจะมีโอกาสได้เปิดเผยความสามารถของตัวเองนะครับจากสโมสรอื่นจริงๆนะครับการปล่อยยินยอมปล่อยตัวไปนี้เป็นการปล่อยตัวเพื่ออนาคตของมินามิโนะเองมากกว่าซึ่งนี่คือสิ่งที่บิ๊กบอสของเรานะครับได้ให้ความเห็นเอาไว้แล้วก็ชื่นชมนะครับชื่นชมทางด้านมินามิโนะว่าเป็นนักเตะมืออาชีพนะครับแล้วก็มีความสามารถอยู่ในตัวแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพที่จะไม่งองแงอะไรเกี่ยวกับการไม่ได้ลงสนามสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญคือตอนซ้อมก็มุ่งมั่นและตั้งใจพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ยังว่านะครับเหตุผลดังกล่าวนั้นแปะก็ได้บอกมาแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะไปแทรกได้จริงๆนะครับแล้วก็ทีนี้คำถามต่อมานะครับที่ผ่านมามินามิโนะนะครับลงเล่นในฟุตบอลถ้วยให้กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งนะครับปีนี้ไม่ได้เสียแค่มินามิโนะไปคนเดียวดีวอกโอลิกี้ก็ไปแล้วด้วยเช่นกันคำถามคือการป้องกันแชมป์ใน2รายการที่เหลืออยู่นะครับที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลิเวอร์พูลจะเอาอย่างไรในฤดูกาลนี้นะครับเพราะที่ผ่านมาถ้าสามารถเข้ารอบลึกก็อย่างที่เราว่ากันที่เรารู้กันนะครับอาจจะกลายเป็นว่ามีการใช้ชุดใหญ่ลงไปแต่ในรอบต้นๆ นะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนภาระของนักเตะชุดใหญ่จริงๆลิเวอร์พูลจะเอาอย่างไรในการที่จะหาตัวแทนมาเล่นแทนพวกมินามิโนะพวกนี้คำตอบเลยก็คือว่านักเตะดาวรุ่งนะครับที่เป็นแกนหลักสำคัญในฤดูกาลที่แล้วที่มีโอกาสนะครับได้สอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่พวกนี้นะครับจะต้องรับบทบาทในการที่จะลงมาประคองและอาจจะได้เห็นนักเตะรุ่นน้องใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเล่นในฟุตบอลรายการนี้แต่ถ้าจะเอาเป็นตัวหลักๆเลยนะครับก็จะประกอบด้วยฟาบิโอคาวาโยนี่นะครับฮาวีเอเลียนและก็เคธกอร์ดอนนะครับอาจจะต้องลงมารับบทบาทสำคัญแทนกองหน้ารุ่นพี่ที่จากไปนะครับเพราะว่านี่จะเป็นผลดีของพวก
ดาวรุ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าจะได้โอกาสยืดเส้นยืดสายแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับนักเตะที่พูดมาทั้งหมด3คนนี้เป็นนักเตะที่อายุยังไม่ถึง20ปีเลยสักคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฤดูกาลหน้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมก็นี่แหละครับจะเป็นเวทีที่ทำให้พวกเขาเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าเด็กๆเหล่านี้พร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาแล้วก็ทนต่อแรงเบียดเสียดในเกมชุดใหญ่ในอนาคตได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะเป็นการที่ทำให้สตาฟโค้ชมองถึงพัฒนาการต่างๆของเด็กเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ช้าเกินไปแน่นอนนะครับถ้าเราอาจจะได้เห็นในฤดูกาลหน้าที่เด็ก3คนนี้ที่เป็นดาวรุ่งนะครับแต่ว่าเขาจะถูกวางไว้สำหรับอนาคตเพื่อสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อพิจารณาตรงนี้แล้วนะครับลิเวอร์พูลเคยมีมินามิโนมีโอลิกี้แต่ถ้าฤดูกาลหน้าเปลี่ยนเป็นฟาบิโอคาร์วาโยเป็นเคธกอร์ดอนแล้วฮาวิเอเดียตเป็นตัวหลักก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งนะครับที่ว่ากันว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างจะคาดหวังกับ3คนนี้เอาไว้ค่อนข้างสูงนะครับมีการแข่งแย่งชิงตัวมาจากสโมสรต่างๆมารวมกันไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะได้เห็นความชัดเจนอะไรมากมายความชัดเจนนะครับในฝีเท้าของเด็กพวกนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในฟุตบอลถ้วยฤดูกาลหน้าซึ่งจะต้องป้องกันแชมป์นะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจและเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับแฟนบอลอย่างพวกเราเหมือนกันพูดแค่นี้ก็น่าสนใจติดตามแล้วนะครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลหน้านี้ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ลองมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าการจากไปในครั้งนี้ของทั้งดิวอกโอริกี้แล้วก็ทาคุมิมินามิโนยังถูกจดจำในความรู้สึกของแฟนบอลลิเวอร์พูลในมุมมองที่คิดถึงแล้วก็จะตามไปเชียร์ให้กำลังใจ2คนนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะอย่างน้อยเขาก็เคยสร้างความสุขนะครับให้กับสโมสรแล้วก็เป็นการยิงประตูสำคัญสำคัญที่น่าจดจำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเช่นเดียวกันนะครับก็นี่ก็คือเรื่องราวนะครับของตัวแทนนะครับของทางด้านทาคุมิมินามิโนะแล้วก็ดิวอกโอริกี้นะครับในฤดูกาลหน้าในเรื่องของฟุตบอลถ้วยเหล็กที่ลิเวอร์พูลจะต้องป้องกันแชมป์นะครับอย่าลืมนะครับมั่นคงใจตรงไม่ช้านะครับค่าน้ำสูงเสียดฟ้าต้องอยู่ฟ้า800นะครับเว็บที่เป็นมิตรกับสายกีฬาอย่างพวกเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงนี้กันบ้างนะครับสวัสดีครับ